มูลนิธิเพื่อเด็กกำพร้า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอเชิญทุกท่านคืนรอยยิ้มให้กับเด็กกำพร้า3จังหวัดชายแดนภาคใต้จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โดยการมอบทุนเพื่อการศึกษาประจำปีพุทธศักราช2559สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-948-4734พันตำรวจเอกอังกูลคล้ายคลึงรองผู้บังคับการปราบปรามคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมพนักงานสืบสวนสอบสวนผู้ต้องหาคดีบริษัทยูฟันสโตร์จำกัดตามหมายจับของศาลอาญาได้เพิ่มอีก1รายหลังผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์เบื้องต้นได้คัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหานายกฤตภพเศรษฐชัยกรอายุ41ปีผู้ต้องหาจากจังหวัดชลบุรีตามหมายจับในฐานความผิดร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และร่วมกันกระทำความผิดมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยพฤติการในการทำความผิดพบว่ามีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการถูกหลอกลวงจากนายทุนหรือบริษัทยูฟันโดยผู้ต้องหารายนี้เป็นผู้ติดต่อชักชวนเหยื่อทั้งหมด253รายให้ลงทุนซื้อยูโทเค็นและผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนจำนวน2รายทั้งนี้จากการสอบสวนผู้เสียหายทราบว่านายกฤตภพซึ่งหลังจากกระทำความผิดผู้ต้องหาได้เปลี่ยนชื่อเป็นนายเรืองทรัพย์เศรษฐชัยยกรเพื่อหลบหนีการจับกุมรวมกับนายเอกภพและนางสาววิไลวรรณทำหน้าที่บรรยายชักชวนผู้เสียหายทั้ง2รายเข้าร่วมลงทุนกับธุรกิจเป็นเงิน 280,000 บาทเมื่อทราบว่าผู้เสียหายนั้นแจ้งความร้องทุกข์จึงโทรศัพท์ข่มขู่ผู้เสียหายให้เกิดความเกรงกลัวทางด้านพลตำรวจโทสุวีระกล่าวว่าสามารถจับผู้ต้องหารายนี้ได้เป็นรายที่95จากทั้งหมด64คนเป็นนิติบุคคล4คนและเป็นคนธรรมดาอีก160คนซึ่งเหลือผู้ต้องหาอีก65คนที่ต้องจับกุมเบื้องต้นหลบหนีอยู่ในประเทศ26คนและหลบหนีออกนอกประเทศอีก39คนซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แปลสำนวนผู้ร้ายข้ามแดน800หน้าส่งอัยการก่อนเข้าสู่การส่งมอบตัวผู้ร้ายข้ามแดนเบญจมาศอักษรนิตข่าวภาพทีมข่าวรอบรถภูธรนครบาลรายงานจังหวัดนครปฐมจัดงานประกวดพันไม้ชวนชมเพื่อเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชาวนครปฐมการประกวดชวนชมไม้งามอารามพระปฐมเจดีย์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้จัดขึ้นที่บริเวณลานองค์พระร่วงโรจนฤทธิ์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมโดยหอการค้าจังหวัดนครปฐมร่วมกับสมาชิกชาวสวนผู้เพาะเลี้ยงชวนชมโดยมีนายกำธรตุ้งสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมมาเป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งปัจจุบันพันธุ์ไม้ชวนชมเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดีให้กับเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมสามารถสร้างรายได้ทั้งการส่งขายต่างจังหวัดและการส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศรวมถึงจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวในจังหวัดซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เพาะเลี้ยงไม้พันธุ์ชวนชมส่งพันธุ์ไม้ชวนชมเข้าประกวดจากทุกภาคของประเทศไทยจำนวนมากกว่า20ชนิดหลังจากเสร็จสิ้นการตัดสินพลตรีวีรพันธ์สมัครการเจ้ากรมการสัตว์ทหารบกได้มาเป็นประธานในการปักป้ายรางวัลและแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะในการแข่งขันในครั้งนี้สำหรับการจัดการประกวดในครั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องการเพาะเลี้ยงไม้ชวนชมซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ทำรายได้สู่จังหวัดนครปฐมอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปหันมาสนใจการเพาะเลี้ยงไม้ชวนชมมากขึ้นและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นปณิทัศน์มามีสุขข่าวภาพทีมข่าวรอบรถภูธรรายงานจากจังหวัดนครปฐมผู้สื่อข่าวรับแจ้งจากนายรุ่งศักดิ์จีนขจรอายุ50ปีชาวบ้านในตำบลชัยโยอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองว่าที่วัดนกสกุณารามได้มีพระเครื่องเก่าแก่จำนวนนับร้อยองค์อยู่ในกระป๋องโบราณซุกซ่อนอยู่ภายในอกไก่ของวิหารเก่าแก่ซึ่งอยู่ระหว่างการบูรณะโดยวิหารดังกล่าวนั้นมีอายุกว่า100ปีหลังจากรับแจ้งจึงเข้าไปตรวจสอบเมื่อไปถึงที่วัดดังกล่าวพบว่าวัดกำลังให้ช่างทำการบูรณะวิหารซึ่งเป็นวิหารที่เก่าแก่โดยมีการเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาและทำการทาสีใหม่จากการสอบถามนายพยนต์ใจเอื้ออายุ34ปีช่างที่มาทำการบูรณะวิหารและเป็นผู้พบพระเครื่องเล่าให้ฟังว่าตนนั้นได้รับการว่าจ้างจากทางวัดให้มาทำการบูรณะซ่อมแซมวิหารเก่าแก่หลังนี้โดยทำการเปลี่ยนหลังคาและทาสีวิหารใหม่ซึ่งระหว่างที่ตนกำลังใช้เครื่องมือกลในการรื้อกระเบื้องออกเ
ครื่องมือได้ไปกระแทกกับกระป๋องซึ่งโบกปูนผิดไว้จนร่วงกระเด็นลงมาแต่ตอนนั้นตนยังไม่รู้ว่ามีอะไรจนกระทั่งเห็นว่าเป็นพระเครื่องอยู่ภายในกระป๋องหลายองค์จึงได้รีบเก็บและนำไปมอบให้กับทางเจ้าอาวาสด้านพระใบดีกาอัมพรวรธรรมโมอายุ56ปีเจ้าอาวาสวัดกล่าวว่าการบูรณะวิหารครั้งนี้เป็นครั้งที่2โดยวิหารเก่าแก่หลังนี้สร้างเมื่อสมัย100กว่าปีที่ผ่านมาและมีการบูรณะครั้งแรกเมื่อ50ปีก่อนซึ่งตอนนั้นเจ้าอาวาสองค์ก่อนๆได้ทำการบูรณะไว้สำหรับพระเครื่องที่เจอนั้นคาดว่าจะเป็นการนำมาเก็บไว้ตั้งแต่การบูรณะครั้งแรกโดยเมื่อช่างที่มาทำการบูรณะพบเจอก็ได้เก็บมามอบให้ซึ่งตรวจสอบแล้วเป็นพระสมกอและพระนางพญามีรวมกันหลายร้อยองค์แต่แตกหักเสียหายไปเสียส่วนใหญ่คงเหลือสภาพสมบูรณ์เป็นพระนางพญา84องค์และพระสมกออีก63องค์เท่านั้นซึ่งหลังจากพบพระดังกล่าวก็ได้แจ้งให้กับทางคณะกรรมการวัดเข้าตรวจสอบและทำบัญชีไว้ซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้จะทำอย่างไรกับพระเครื่องคงต้องรอคณะกรรมการประชุมและสรุปกันก่อนว่าจะให้เช่าหรือจะเก็บไว้ที่วัดสุรชัยผลจันทร์ข่าวภาพทีมข่าวรอบรั้วภูธรรายงานจากจังหวัดอ่างทองวัดสนามจันทร์อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราขอเชิญบูชาพระราหูโพธิสัตว์สีทององค์ใหญ่ที่สุดในโลกสวดสะเดาะเคราะห์แก้ปีชงทุกวันพุธเวลา 19:00 น.ถึง 20:00 น.กราบไหว้ขอพรพระห้าพี่น้องหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโตหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อทองวัดเขาตะเคราสักการะบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือกราบไหว้ขอพรพระยามาราธิราชโพธิสัตว์หนึ่งเดียวในสยามเดินทางสะดวกบรรยากาศดีติดริมแม่น้ำบางปะกง089605-5438 089-930-6205เริ่มแล้ววันแรกงานเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทพวงเขาคิชกูจันทบุรีผู้แสวงบุญนับพันจากทั่วสารทิศทยอยเดินทางขึ้นสักการะขอพรที่บริเวณวัดพวงตำบลพวงอำเภอเขาคิชกูจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่จัดงานเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทพวงเขาคิชกูจันทบุรีประจำปี2559ซึ่งเป็นจุดรับส่งประชาชนที่จะเดินทางขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาระยะทางกว่า10กิโลเมตรในวันนี้นับว่าเป็นวันเปิดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทพวงวันแรกหลังจากที่ทางคณะสงฆ์ผู้จัดงานได้เลื่อนวันเปิดงานออกมาจากเดิมวันที่8กุมภาพันธ์เนื่องจากติดขัดเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่และเส้นทางขึ้นเขาตลอดจนระบบสาธารณูปโภคสุขาภิบาลและระบบไฟฟ้ายังไม่มีความพร้อมอย่างไรก็ตามการเปิดให้ประชาชนผู้แสวงบุญได้ขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทในวันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารจากกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดกองทัพเรือกำลังตำรวจภูธรจันทบุรีตำรวจตระเวนชายแดนอปพร.ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจำนวน548นายกระจายกำลังดูแลรักษาความปลอดภัยและคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาแสวงบุญตลอดเส้นทางรวม9จุดซึ่งจากเมื่อเวลา6นาฬิกาหรือเช้าที่ผ่านมาจนถึงในขณะนี้ก็มีผู้แสวงบุญจากทั่วสารทิศทยอยเดินทางขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทแล้วไม่ต่ำกว่า 1,000 คนโดยยังไม่รวมถึงผู้แสวงบุญที่ได้เดินทางล่วงหน้าขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทตั้งแต่ช่วงเย็นวานและตลอดคืนที่ผ่านมาปริญญาเกษตราธิกุลรายงานที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีนายชัดชัยทองมีผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีได้เปิดแถลงข่าวถึงการจัดประมูลเลขทะเบียนสวยครั้งที่17หมวดขอไข่ททหารที่มีความหมายขับรถเลขสวยร่ำรวยทวีคูณที่จะมีขึ้นในวันที่27ถึง28กุมภาพันธ์2559ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปที่โรงแรมเดอะไทยรีสอร์ทชายหาดบางแสนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำหรับในการประมูลครั้งนี้จำนวน301หมายเลขซึ่งแผ่นป้ายทะเบียนเลขสวยทุกแผ่นอธิษฐานจิตปลุกเสกโดยเจ้าคุณอนันต์วัดเขาบางทรายการประมูลในครั้งนี้จะใช้วิธีเคาะไม้ซึ่งเสนอด้วยวาจาและประมูลอยู่ที่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งหมายเลขประมูลนั้นจะสามารถซื้อขายได้ให้ใช้สลับเปลี่ยนกับรถคันเก่าที่มีอยู่เดิมหรือโอนกันได้ตามกฎหมายและที่สำคัญคือเงินที่ได้รับจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนซึ่งเท่ากับการสร้างกุศลอีกทางหนึ่งโดยมีการตั้งเป้าของยอดประมูลทะเบียนคาดว่าไม่ต่ำกว่า26ล้านบาทนอกจากนั้นหลังจากแถลงข่าวเสร็จยังได้มีการมอบขาเทียมให้กับผู้ประสบภัยทางถนนตามที่ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีได้มีการคัดสรรไว้จำนวน84รายที่ได้มีการทยอยมอบขาเทียม
รถวีแชร์มาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม2559รุ่งรัศวินตันรายงานเตือนภัยถนนก่อสร้างผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระยองลงพื้นที่ตรวจสอบหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านซอยสุพรรณหมู่4ตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองให้เข้าไปตรวจสอบถนนเส้นซอยสุพรรณห้วยปราบหลังจากที่มีประชาชนเกิดอุบัติเหตุจากการก่อสร้างผู้รับเหมาไม่ปิดฝาท่อระบายน้ำและมีการก่อสร้างถนนเป็นถนนคอนกรีตระยะทางประมาณ2กิโลเมตรจากการเข้าไปตรวจสอบของทีมข่าวพบว่าถนนดังกล่าวเป็นเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดงจังหวัดระยองอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโดยมีบริษัท PTT เป็นผู้รับเหมาถนนเส้นนี้มีการวางแนวประปาจากประปาส่วนภูมิภาคทำให้มีการขุดถนนบางช่วงและทำให้การสัญจรของประชาชนหนาแน่นเนื่องจากเป็นเส้นทางลัดไปสู่นิคมอุตสาหกรรม Eastern Seaboard อย่างไรก็ดีเมื่อได้รับการประสานไปยังผู้รับเหมาให้ได้นำกลวยและล้อยางรถยนต์มาตั้งปิดปากท่อไว้เป็นการชั่วคราวประชาชนที่จะใช้ทางนี้ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษสุวิทย์ภักดีรายงานที่ห้องประชุมพระนางสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ตั้งแต่วันเสาร์ที่20ถึงวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้อบจ.กระบี่มีความพร้อมในด้านการจัดงานเกษตรแฟร์และโอท็อปจังหวัดกระบี่ครั้งที่5โดยนายศักดิ์กิตติธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้แถลงข่าวว่าจังหวัดกระบี่มีพื้นที่ภาคการเกษตรตามร้อยละ 85.03 มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือปาล์มน้ำมันและยางพารานอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ปลูกไม้ผลและพืชไร่มีการประกอบอาชีพด้านการปศุสัตว์ในหลายพื้นที่และขณะเดียวกันประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งจะประกอบอาชีพประมงทั้งเพื่อยังชีพและเพื่อการจำหน่ายจึงถือได้ว่าอาชีพภาคการเกษตรของจังหวัดกระบี่ครอบคลุมทุกๆกลุ่มประชากรถือเป็นอาชีพหลักที่สร้างงานสร้างรายได้ที่สำคัญที่สุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้ให้ความสำคัญในการร่วมส่งเสริมให้ประชาชนโดยการสร้างงานสร้างรายได้และร่วมพัฒนาความรู้เพิ่มศักยภาพให้กับพี่น้องภาคการเกษตรการจัดงานเกษตรแฟร์และโอท็อปใน4ครั้งที่ผ่านมาถือเป็นงานที่พี่น้องชาวเกษตรได้รับผลประโยชน์โดยทั่วกันไม่ว่าจะเป็นการอบรมสัมมนาให้ความรู้ทางวิชาการงานเกษตรแฟร์เรียนพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่และนักท่องเที่ยวมาร่วมงานเกษตรแฟร์และชิมข้าวไร่คุกกะปิกะปิกระทะเยอะแยะเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดกระบี่อีกด้วยทางด้านนายอวยชัยชัยยุทธโธผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ได้กล่าวว่าปีนี้ทางกรมปศุสัตว์ได้ให้เกียรติจังหวัดกระบี่เป็นเจ้าภาพจัดงานแพแห่งชาติครั้งที่13ประจำปี2559ในระหว่างวันที่23ถึง25กุมภาพันธ์ณองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อีกด้วยณัฐพงศ์ศรีปล้องทีมข่าวรบรวมภูธรจังหวัดกระบี่รายงานผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้รับแจ้งจากผู้ที่ขับขี่ยวดยานพาหนะในจังหวัดพังงาหลายอำเภอต่างร้องเรียนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายจราจรของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ต่อรถประเภทต่างๆที่มาขับขี่ด้วยความประมาทและคึกขนองโดยไม่สนใจว่าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วจะสร้างความเดือดร้อนเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ขับขี่รถที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไรจึงได้เดินทางไปตรวจสอบตามเส้นทางต่างๆตามที่รับแจ้งว่ามาจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางระหว่างอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระโปงเมืองที่ผู้ประกอบการมักใช้เป็นเส้นทางในการทำผิดกฎหมายระหว่างที่ตรวจสอบมาตามเส้นทางตำบลทุ่งคาโงกมาอย่างอำเภอเมืองพังงาพบรถบรรทุกไม้ยางพาราเต็มคันรถโดยบรรทุกสูงไม่มีอุปกรณ์ป้องกันสิ่งของตกหล่นผู้ขับขี่รถอย่างหวาดเสียวสายไปมาบางครั้งก็วิ่งคล่อมเลนโดยไม่สนใจว่ามีรถวิ่งสวนมาแต่อย่างใดโดยผู้ขับขี่รถบรรทุกคันดังกล่าวขับผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางนี้นายประจนแซ่เจียอายุ44ปีอยู่บ้านเลขที่89หมู่2ตำบลท่านาอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาชาวบ้านผู้ที่ขับขี่รถยวดยานพาหนะตามเส้นทางดังกล่าวได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเพิ่มเติมว่าอุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นบ่อยมาจากผู้ขับขี่รถบรรทุกขับบางคนขับด้วยความคึกขนองหวาดเสียวทั้งรถบรรทุกทั่วไปรถบรรทุกพ่วงบรรทุกไม้บรรทุกทรายบรรทุกเศษยางโดยปล่อยน้ำเสียจากเศษยางเรื่อราถนนรถกระบะ
บรรทุกปลาบรรทุกกุ้งที่มักขับขี่อย่างไม่สนใจต่อข้อกฎหมายจราจรขับรถเร็วแซงในระยะกระชั้นชิดที่ขับขันทางโค้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะว่ามีผู้ที่ขับขี่รถบางคนเคยขับรถด้วยความคึกขนองแล้วเกิดอุบัติเหตุชนคนตายหลายศพทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายมาแล้วหลายครั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังปล่อยให้มีการขับรถด้วยความคึกขนองโดยไม่หลับจำสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นอย่างยิ่งจึงขอวิงวอนให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งหามาตรการมาแก้ไขปัญหาโดยเร็วเกรงว่าจะเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นอีกในไม่ช้าพงศักดิ์ประทีปทีมข่าวรอบรั้วภูธรจังหวัดพังงารายงานนายอวยชัยอินนาครองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ซึ่งเป็นประเพณีที่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอดอนสักและพื้นที่ใกล้เคียงได้รวมตัวกันจัดขบวนแห่ผ้าขึ้นธาตุโดยเริ่มขบวนจากสนามกีฬาอำเภอดอนสักเดิมขบวนผ่านตลาดดอนสักมุ่งหน้าสู่พระธาตุเจดีย์ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ซึ่งในขบวนแห่ได้มีรูปเหมือนหลวงพ่อจอยตามด้วยรถทหารโบราณและขบวนแห่ผ้าที่มีประชาชนเดินจับผ้าผืนยาวกว่า50ผืนเป็นขบวนยาวกว่า2กิโลเมตรโดยตลอดเส้นทางได้มีพี่น้องประชาชนรอเดินจับผ้าเพื่อร่วมส่วนบุญเป็นจำนวนมากสำหรับประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์เป็นการแห่ผ้าผืนยาวไปบูชาสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการนำขึ้นห่มโอบล้อมรอบองค์พระธาตุเจดีย์ซึ่งเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานในครั้งแรกได้มีขึ้นวันที่15กุมภาพันธ์2537ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาแต่ต่อมาทางวัดและชาวบ้านได้กำหนดให้เป็นวันที่15กุมภาพันธ์ของทุกปีแม้จะไม่ตรงกับวันมาฆบูชาก็ตามวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์เป็นวัดที่มีความรื่นรมย์สวยงามเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถืออีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงพ่อจ้อยอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์และพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุไว้ในเจดีย์จัตุรัสมุกที่ตั้งอยู่บนยอดเขาติดทะเลซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่ามีลักษณะคล้ายเขาพระสุเมนสุรเดชส้มเกลี้ยงทีมข่าวรอบรั้วภูธรสุราษฎร์ธานีรายงานเมื่อวานเราได้นำไปเก็บผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายกิตรัตนชัยทองเรืองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดจังหวัดอุบลราชธานีว่ามีการขุดพบหม้อโบราณและกรุพระภายในหม้อมีพระเครื่องดินเผาบรรจุอยู่เป็นจำนวนมากจึงได้เดินทางไปตรวจสอบพบชาวบ้านจำนวนมากกำลังต่างพากันนำธูปเทียนไปไหว้ขอพรกับเครื่องโบราณในหม้อดังกล่าวนายกิตรัตนชัยกล่าวว่าก่อนหน้าที่จะขุดพบกรุพระและหายโบราณบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของวัดที่ชาวบ้านในชุมชนเรียกกันว่าวัดเหนือซึ่งเป็นป่ารกทางอบต.กุราชจึงได้มีการเตรียมสถานที่เพื่อปรับปรุงและก่อสร้างสวนสาธารณะในโครงการตำบลละ5ล้านบาทขณะที่รถแบ็คโฮกำลังขุดไปเพื่อปรับหน้าดินจนทำให้เจอกับซากหายโบราณและกรุพระเครื่องดินเผาจำนวนมากและหลวงรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อชินจำนวน7องค์ที่มีอายุกว่า700ปีจึงได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่วัดกุดลาดเพื่อให้ทางกรมศิลป์เข้ามาตรวจสอบถึงอายุที่แท้จริงของพระและหายโบราณต่อไปด้านนางแสดงดอกดวงอายุ70ปีชาวบ้านกุดลาดเล่าให้ฟังว่าได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่ภายในหมู่บ้านว่าบริเวณนี้นั้นเป็นที่ตั้งของวัดเหนือก่อนย้ายไปที่วัดกุดลาดเป็นป่ารกชาวบ้านบริเวณนี้จะเข้าไปหาของป่าแล้วพบกับพระเครื่องดินเผาโบราณและเก็บกลับมาแต่ก็ต้องนำกลับไปคืนที่เดิมเพราะมีอาการร้อนรนเหมือนมีไข้อยู่ตลอดเวลารายล่าสุดขณะที่ทางเจ้าหน้าที่กำลังปรับหน้าดินอยู่แล้วพบพระเครื่องกระจัดกระจายอยู่เป็นจำนวนมากและได้แอบเก็บไปต้องฝากตนให้นำมาคืนที่เดิมแต่ด้วยเหตุผลอะไรนั้นไม่สามารถพิสูจน์ได้สลันวิชัยข่าวภาพทีมข่าวรอบรพุทธรายงานจากจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแห่แก้ปีชงบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิมรวยพันล้านวัดป่าศิลางามพระครูสังฆลักษณ์ลีละวันตะเจ้าอาวาสวัดป่าศิลางามและพระอาจารย์ปารามีวัดพระธาตุผาช่อนแก้วเป็นประธานฝ่ายสงฆ์บวชพราหมณ์ปฏิบัติธรรมถือศีลกินเจริญจิตเจภาวนาจิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในคืนวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพระครูสังฆรักษ์เจ้าอาวาสวัดป่าศิลางาม
ได้ประสานงานไปยังศาลเจ้าเต้าโบ้เก้งอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและคณะศาลเจ้าไต่เซียฮุกโจแพร็กษาจังหวัดสมุทรปราการให้มีการอัญเชิญพิธีเบิกเนตรพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมพันกรทำพิธีลุยไฟสะเดาะเคราะห์ชำระร่างกายให้สะอาดและให้ครอบครัวสมหวังธนสุขละวัชรินทร์ข่าวภาพทีมข่าวรอบโลกพุทธรรายงานจากจังหวัดชัยภูมิที่อาคาร113ปีโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายสุภกรวงปาดอดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม One Class One Project Work 1ห้องเรียน1โครงการโดยมีนายบุญเลิศพงเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยพร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต30นครราชสีมาร่วมให้การต้อนรับและนำชมผลงานแสดงทางวิชาการร่วมบูรณาการ8กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6รวม104โครงการเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจฝึกทักษะการคิดการแก้ปัญหาการสื่อสารการค้นคว้าการทำงานแบบเป็นหมู่คณะอย่างมีคุณภาพมีเป็นแบบวินัยแล้วก็มีความรู้แต่ไม่ต้องถึงขนาดว่าเก่งแบบยิปตะคูนนะครับมีวินัยดีเพราะข้อสอบจุฬานั้นเขาคนที่เอาความรวดเร็วเอาความสามารถปัญญาและไหวพริบนะครับจนใหญ่เด็กที่นี่จะมีวินัยแล้วก็มีความเสียสละช่วยกันทำงานครับเมื่อ16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายกมลชัยคดชาผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ว่าเมื่อ15กุมภาพันธ์ทางคณะกรรมการศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมร่วมกันหลังจากมีประกาศจังหวัดเชียงใหม่กำหนดมาตรการเขตห้ามเผา90วันตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึงวันที่15เมษายนนี้โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีข้อสั่งการให้ในอำเภอทุกอำเภอจัดชุดลาดตระเวนขนาดเล็กทำการลาดตระเวนให้ครอบคลุมพื้นที่และประสานผู้ประกอบการซิปไลน์ทุกแห่งในพื้นที่ติดตั้งธงสามเหลี่ยมตลอดความยาวของลวดสลิงเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่ออากาศยานที่เข้าไปดับไฟป่าอีกทั้งในส่วนของตัวเมืองได้ให้ทางขนส่งจังหวัดดำเนินการตรวจสภาพรถยนต์ที่มีควันดำเนื่องจากพบว่ามีการสะสมของออกไซด์ของไนโตรเจนจากไอเสียที่ทำให้เกิดมลพิษโดยเฉพาะในเขตคูเมืองเชียงใหม่และขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงงานทุกชนิดร่วมมือลดหรืองดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเพิ่มปริมาณฝุ่นละอองในอากาศทั้งนี้คุณภาพอากาศโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กมีค่าระหว่าง49ถึง127ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานไปแล้วจำนวน2วันโดยพบจุดฮอตสปอตเกิดขึ้นกว่า87จุดและขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนงดเผาในช่วงฤดูกาลหมอกควันและไฟป่าที่จะมาถึงนี้นมนิวัฒน์แก่เริกทีมข่าวรบรบภูธรรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่เมื่อ16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพลตรีเบญจรงค์บริสุทธิพันธ์รองผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกองทัพภาคที่3พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกันในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยซึ่งมีพันเอกอำนาจศรีมารองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองบัญชาการช่วยรบที่3ประจำพื้นที่จังหวัดสุโขทัยพร้อมนายทหารและกำลังพลให้การต้อนรับและพาตรวจเยี่ยมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกันบริเวณหมู่ที่1ตำบลวังทองแดงอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยโดยได้จัดสร้างวางท่อประปาเพื่อขยายเขตประปาหมู่ที่1โดยวางท่อประปาขนาด2นิ้วระยะทาง 2,300 เมตรหมู่ที่5ระยะทาง 1,000 เมตรและในหมู่ที่7ระยะทาง 1,600 เมตรนอกจากนี้ยังมอบสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมโดยมีนายวิเชียรอนุสาสนันนายอำเภอเมืองสุโขทัยกล่าวต้อนรับจากนั้นคณะได้เดินทางเข้าพื้นที่วัดถ้ำระฆังและพื้นที่ใกล้เคียงของตำบลนาขุนไก่อำเภอศรีสำโรงซึ่งเป็นพื้นที่กันดารขาดแคลนน้ำเพื่อจะได้จัดทำโครงการคนไทยหัวใจเดียวกันให้การช่วยเหลือประชาชนต่อไปทัศนาบัวคำข่าวภาพทีมข่าวรอบรอบภูธรรายงานจากจังหวัดสุโขทัยช่วงอาสาหาอาชีพฉันมัญญภามาเทศหัวหน้าศูนย์ข่าวอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์จะพาคุณผู้ชมมาพบกับ
1ใน11ของแปลงสาธิตในโครงการออร์แกนิกวิลเลจของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ที่ไร่บ้านไร่ไออุ่นของพี่สุทธิพงศ์คนสยมหรือพี่แอดของเราวันนี้ค่ะตอนนี้เราก็ติดตามมาที่พี่สุทธิพงศ์คนสยมหรือว่าในนามของพี่แอดนะคะเจ้าของไร่บ้านไร่ไออุ่นเจ้าของไร่สตรอเบอรี่ปลอดสารของเราวันนี้ที่มีหนึ่งเดียวในเพชรบูรณ์ของเรานะคะอยากถามว่าความโดดเด่นของสตรอเบอรี่ของเราที่นี่นะครับสำหรับความโดดเด่นสตรอเบอรี่บ้านไร่อุ่นเองเนี่ยครับด้วยที่ว่าเรามาทำเกษตรในเรื่องของการมองความปลอดภัยเป็นที่ตั้งนะครับด้วยว่าที่บ้านไร่อุ่นเองเนี่ยเริ่มต้นจากการผลิตสตรอเบอรี่เนี่ยเพื่อทานเองในครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เรามองก็คือความปลอดภัยนะครับเพราะว่าทุกคนในไร่ก็จะเก็บกินสตรอเบอรี่ได้อย่างตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความปลอดภัยเราจึงถูกมองเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับแล้วทำให้สตรอเบอรี่ของที่นี่ได้รับความตอบรับจากนักท่องเที่ยวและก็ลูกค้าประจำไปทั้งในอำเภอของเราเองในจังหวัดเพชรบูรณ์และก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับซึ่งด้วยที่การผลิตแบบนี้เนี่ยมันทำให้สตรอเบอรี่เนี่ยมีความสะอาดแล้วก็มีความปลอดภัยเพราะว่าสตรอเบอรี่เนี่ยมันเป็นผลไม้ที่ทุกคนทานสดนะครับไม่นิยมล้างเพราะว่าล้างแล้วจะไม่ค่อยอร่อยเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องทำให้มันปลอดภัยนะครับเพื่อให้มันเป็นสตรอเบอรี่ที่มากด้วยคุณค่าทั้งด้านโภชนาการแล้วก็ความปลอดภัยครับค่ะพี่แอดก็พูดถึงว่ามีท่านผู้ชมสนใจอยากจะปลูกสตรอเบอรี่สายพันธุ์ของพี่แอดสามารถติดต่อพี่แอดได้ไหมสามารถจะพี่แอดจะขยายพันธุ์ให้เขาได้ยังไงครับที่นี่ก็มีการขยายพันธุ์เพื่อปลูกเองนะครับแล้วก็เพื่อจำหน่ายนะครับสำหรับใครที่สนใจจะปลูกสตรอเบอรี่นะครับเราก็ให้คำปรึกษานะครับแนะนำวิธีการดูแลรักษานะครับแล้วก็จะแนะนำว่าสถานที่ที่ท่านจะไปปลูกนั้นเหมาะสมหรือเปล่าซึ่งสตรอเบอรี่นั้นมันเป็นพืชเฉพาะถิ่นอยู่นะครับแต่มันก็สามารถที่จะปลูกในภาคอื่นได้นะครับแต่จะให้ผลผลิตตามที่เราคาดหวังไว้นั้นก็ต้องมาศึกษาอีกทีหนึ่งว่าพื้นที่ที่ปลูกนั้นเป็นพื้นที่แบบไหนแล้วก็อากาศความเย็นเหมาะสมไหมครับนะครับเบอร์ติดต่อนะครับถ้าอยากจะโทรมาสอบถามนะครับก็ที่เบอร์081นะครับ535-2348นะครับ081-535-2348นะครับหรือติดต่อทางเฟซบุ๊กบ้านไร่ไออุ่นสตรอเบอรี่นะครับก็สามารถจะติดต่อทางอีกช่องทางหนึ่งครับที่จะสามารถติดต่อเราได้ครับหรือถ้าผ่านมาทางอำเภอของคอนะครับหรือจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เชิญได้ครับที่ไร่นะครับมีสตรอเบอรี่สดๆให้เก็บทานได้เลยครับค่ะที่บ้านไร่ไออุ่นที่สุดจริงนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็ติดต่อที่นี่ได้ไม่ว่าจะเป็นต้นพันธุ์หรือว่าวิธีการปลูกให้คำปรึกษาการปลูกสตรอเบอรี่ก็ติดต่อมาตามที่เบอร์โทรที่พี่แอดได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่แอดเป็นอย่างยิ่งจากที่ให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะแล้วก็พาเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ทำให้เกษตรกรหรือคนทั่วไปคนทั่วโลกได้มีสุขภาพที่ดีโดยการรับประทานสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่มีสารพิษเข้าไปในร่างกายถือว่าเป็นโอกาสของเราที่จะสามารถที่จะทำพีเอสแล้วก็ได้มาเรียนรู้ตรงนี้วันนี้ก็ทางอาสาอาชีพของเราก็ขอกราบขอบคุณที่มีครับ